ับเพื่อนในงานก็การขยะประกันเนาะจะเตือนครับเด็กก็จะป้าเปิ่งล้อปฏิทินครับครับปฏิครับล้อไปเองเซ็นไซนะครับพูดหลังพูดหลังครับภาษากลางเนาะฟังรู้เรื่องพูดหลังครับก็ไม่ได้ฟังเนาะเอาขยะไปถึงไหนล่ะเรื่องขยะขยะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในฐานะผู้มีประสบการณ์ก็แล้วกันเนาะในด้านการจัดการเรื่องขยะก็ตลอดห้องเนี่ยเรื่องขยะเนี่ยคือทำมาเยอะละพูดง่ายๆนะครับก็ได้ออกมาได้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกทีผู้ใหญ่ก็ดึงมาว่ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณชูวิทย์บอกว่าบ้านเนี่ยเขาคัดเลือกเลือกให้เป็นตัวแทนของตำบลป่าแม่ที่จะส่งเข้าประกวดแต่จริงๆเนี่ยในเรื่องประกวดเนี่ยมันเป็นส่วนผลรายได้ก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วคือเขาอยากให้เป็นหมู่บ้านนำร่องที่มีการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องว่าไงเถอะเพราะว่าจริงๆในเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยมันเป็นนโยบายของทางรัฐบาลมาตั้งหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วเป็นปัญหาลูกแตกเป็นปัญหาลูกแตกเพราะว่าเขาคือพูดง่ายๆเนี่ยอย่าว่าท่านเลยเหมือนในบ้านผมก็เหมือนกันเนาะไอ้เรื่องการแยกขยะบางทีเราไม่ง่ายแล้วจับใส่กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือก็มองถึงคือรัฐบาลเนี่ยเขามองถึงว่าอันนี้ผมมองพูดถึงส่วนระดับใหญ่ก่อนนะคือเขามองว่าอีกไม่นานขยะมันจะลดว่างั้นเถอะถ้าไม่มีการการคัดแยกขยะคือการกำจัดขยะว่างั้นเถอะกำจัดขยะเพื่อให้คัดแยกอ่ะเนาะถ้าว่ากันอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่ยากถ้าพูดอย่างง่ายนะไม่ใช่ยากแต่ผู้ใหญ่ก็คุยแล้วล่ะว่าการคัดแยกอย่างไรอย่างนี้นะคืออย่างนี้ครับผมในฐานะผู้มีประสบการณ์อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมอยู่ฝั่งโน้นนะคือหมู่บ้านที่ผมดูแลอยู่นะเมื่อก่อนนะเขาก็ได้รับรางวัลไปตั้งนานแล้วนะแต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งมีผมก็ยังงงเหมือนกันนะได้รับรางวัลก็มีรางวัลอะไรต่างๆมาแล้วหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหมือนเมื่อวานเราซื้อเนี่ยผมก็ส่งให้ผู้ใหญ่ส่งไลน์ไปนะล่าสุดเนี่ยผู้ใหญ่ที่นั่นน่ะเขาก็ได้รับรางวัลผู้ใหญ่ดีเด่นนะของระดับจังหวัดหรือระดับภาคจังหวัดระดับประเทศระดับประเทศเลยใช่ไหมฮะคือจะมีกำนันอยู่คนหนึ่งผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งระดับประเทศตั้งลองคิดดูว่าคือผู้ใหญ่ที่อยู่ตาลามอกเป็นผู้ใหญ่ดีเด่นที่หนึ่งของประเทศอ่ะผู้ใหญ่คนนั้นนะแต่ที่ตาลามอกคือบ้านปงหมู่สามและเป็นหมู่ที่ถ้าถามว่าเขาโดดเด่นเขาเก่งกว่าผู้ใหญ่บ้านเราไม่เนาะแต่เขาได้รับความคือพูดง่ายๆคือประชาชนในตรงนั้นหมู่นั้นอ่ะเขามีส่วนร่วมอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จะเด่นคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะเจ้าบ้านเนี่ยต้องมีส่วนร่วมนี่คือเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเสร็จแล้วคืออย่างนี้นะเรื่องขยะเนี่ยผมบอกท่านตรงนะถ้าว่ามอกมันมีอยู่8 หมู่ผมไปคุยเรื่องขยะจริงๆในเรื่องขยะเนี่ยบอกตรงๆนะมันเป็นเรื่องที่ถามว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของผู้ใหญ่เลยมันเป็นหน้าที่ของเทศบาลถ้าตรงนี้เป็นเทศบาลเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าเทศบาลเขาคุมกำหน้าหรือคุมอยู่ในมือของประชาชนไหมไม่คนที่ดูแลประชาชนจริงๆคือผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่ ตอนที่ผมเป็นอบต.อยู่นะผมเข้าไปหมู่บ้านไหนถ้าผู้ใหญ่ไม่เอาด้วยเนี่ยล้มเหลวเลยแต่บังเอิญไปเจอผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยที่ได้รับรางวัลที่1ของประเทศเนี่ยที่เนี่ยเมื่อ3 4วันเนี่ยผู้ใหญ่เอาใจใส่มากไม่ต่างกับผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยคือผู้ใหญ่ถ้าหมู่บ้านไหนถ้าผู้ใหญ่เอาด้วยหมู่บ้านนั้นจะประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จในที่นี้มันไม่ได้เกิดกับผู้ใหญ่มันจะเกิดกับประชาชนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่โดยตรงนะครับเพราะผมบอกท่านตรงว่าเราโชคดีแล้วนะไม่ได้ยอต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราโชคดีแล้วที่ผู้ใหญ่เอาใจใส่
แล้วผู้ใหญ่เอาหยิบประเด็นเรื่องนี้มาจะทำมาทำเป็นหมวดอย่างนี้บ้านเราเนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามันไม่เคยมีหมวดใช่ไหมครับในตอนนี้มีหมวดแล้วถ้ามีหมวดแล้วก็ทำมาแล้วหมวดได้ทำมาแล้วนี่หมวดที่เป็นหมวดที่7หมวดที่8เหลือหมวดที่8ก็จะจบแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแยกเป็นหมวดกันอย่างที่ว่าเนี่ยพอทำเป็นหมวดหลังจากนั้นเนี่ยมันซอยเล็กลงมันก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคัดแยกขยะการกำจัดขยะเนี่ยคุยได้ไหมตอนไหนต้นทางขั้นไหนขั้นตอนไหนเนี่ยนะครับและเสร็จแล้วผมจะขอเข้าเรื่องการผลพลอยได้แล้วกันนี้เนาะขอความร่วมมือของพวกเราเนี่ยคือการแยกขยะอย่างถูกต้องเนาะการแยกขยะถูกต้องครับจะดูแลโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผลพลอยได้เนาะผลพลอยได้ในเรื่องนี้ก็คือเป็นรางวัลมันจะเป็นรางวัลคู่แข่งกันได้เทศบาลเนี่ยเดินในอำเภอเมืองเนาะในตำบลป่าแม่เนี่ยพอคัดเลือกให้หมู่12เราเนี่ยเป็นตัวแทนในเรื่องของในการจัดส่งเข้าประกวดในฐานะที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการแยกขยะแล้ววันนี้ส่วนหนึ่งที่มาคุยเนี่ยก็มาคุยกันให้เข้าใจเนาะว่าเราจะต้องทำขั้นตอนอะไรบ้างพอเราส่งไปปั๊บเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราปฏิบัติกันแล้วระบบปล่อยได้ที่ว่าเนี่ยเราก็ส่งให้เขาไปส่งเขาไปเขาก็จะลงมาดูพอลงมาดูถ้าถึงว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็หายเขาใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านอย่าไปตั้งเครียดนะอย่าไปเครียดวันไหนเราแยกไม่ไหวยังไงก็ใส่บนวันนี้ไม่เป็นไรก็ทำไปเถอะเพราะยังไงเรามันก็ต้องมันยังไงก็ไปถึงหลุมขยะอย่างนี้ใช่ไหมฮะหลุมขยะแต่เพียงแต่ว่าเนี้ยวันที่เขาคณะกรรมการจะมาเนี่ยเราจะต้องแยกให้ชัดเจนเนาะกรรมการมาเนี่ยก็จะต้องมาถามเราถามด้วยปากดูด้วยตาประสาทสัมผัสทั้ง5เนาะเขาจะอาจจะต้องดูอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วถ้าเราไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็เสียหน้าเขาแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสักวันสองวันก่อนที่เขาจะมาตรวจมาจริงนะเราต้องทำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นมาสอนในวันเวลานั้นเราไม่เป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องทำเป็นแล้วเนาะแล้วผู้ใหญ่จะประกาศอีกทีนะครับแล้วเสร็จแล้วผมบอกท่านอย่างนี้นะบอกท่านอย่างนี้หมู่บ้านเราเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องการแยกขยะของตำบลป่าแม่หรือเป็นตัวแทนของอำเภอเมืองด้วยซ้ำไปผมบอกท่านอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านถือว่าท่านโชคดีนะโชคดีหนึ่งมีผู้ใหญ่เป็นคนนำชัดเจนเอาใจใส่เนาะโชคดีในตัวท่านนะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ในโครงการการแยกขยะมันไม่ใช่จบอยู่ที่ขยะมันไม่ใช่จบอยู่ที่ขยะเพราะว่าขยะนี่คือทั้งแยกทั้งหลายเนี่ยมันเขาบอกให้เอาไปใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะคือมาก็ไอ้รีทั้งหลายเนี่ยสามรีทั้งหลายเนี่ยเนาะตั้งแต่ลดนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำที่เห็นชัดเจนสามอย่างเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นลดก็คือลดชัดเจนนะนำกลับมาใช้ใหม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันนำกลับมาใช้ใหม่มันเกิดประโยชน์กับเราอยู่แล้วนะหรืออาจจะใช้ซ้ำเนาะบางทีเนี่ยทุกวันเนี่ยเราใช้ซ้ำอยู่แล้วหรือเรากลับมาใช้ใหม่อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวเองเราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับจริงๆมันเกิดประโยชน์อยู่แล้วนะครับอันนี้ขอฝากคุณพี่นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือหลังจากนี้นะโดยเฉพาะหมวด7เนาะหมวด8ยังไม่ได้เริ่มเนาะแต่ยังไม่สายไอ้หมวด1ถึงหมวด6เนี่ยก็กลุ่มแล้วตามป้ายใช่ป่ะเนื่องจากคือบอกตรงนะเพราะนั้นผมแอบดูในไลน์นะผู้ใหญ่บอกว่าน้ำตาแทบไหลอย่างนี้นะพอน้ำตาแทบไหลเห็นพี่น้องประชาชนกันร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันในแต่ละหมวดนะคือพูดง่ายๆคือร่วมไม้ร่วมมือกันอ่ะคือพูดง่ายๆคือยังไงอ่ะส่วนหนึ่งคือไม่อยากน้อยหน้าใช่ไหมยิ่งไม่อยากน้อยหน้าเห็นหมดทุกคนก็ทำตกแต่งมันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นก็คือผลพอได้ของการคัดแยกขยะทั้งหมดเพราะหน้าบ้านหน้ามองเอาเศษทั้งหลายทั้งเอามาใช้หรือทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของเป็นประโยชน์ต่อของเราเนี่ยในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำคัญเมื่อกี้เนี่ยที่ผมนั่งฟังในเรื่องของรางระบายน้ำนี่ก็ใช่นะเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดของโรคทั้งหลายทั้งยุงลายทั้งเหม็นทั้งกลิ่นทั้งมลภาวะอะไรทั้งหลายเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะเนาะและเสร็จแล้วไม่ใช่พี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะที่เข้าร่วมโครงการนี้
ก็รวมทั้งองค์กรทั้งหลายโดยเฉพาะเหมือนรปศตแม้กระทั่งหน่วยงานเอกชนที่ว่าเนี่ยโรงก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเนี่ยเนาะวัดป่าช้าทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งหมดอ่ะที่ต้องเข้าร่วมโครงการพวกนี้ทั้งหมดนะครับโรงเรียนไม่ใช่เดี๋ยวต้องเข้าร่วมโครงการนี้เพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆคือทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าต้องเราก็ต้องถือเป็นปฏิบัตินะครับเอาอย่างนี้นะในเรื่องของระยะเนี่ยก็จริงๆเราทำมันอยู่แล้วแหละแต่คิดว่าคงทำใช่ไหมเราทำมันนั่นแหละดิเราทำอยู่แล้วเราเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วเนาะเป็นผลพลอยได้นะจากให้เป็นระบบขึ้นนะครับก็คิดว่าคงจะได้ความร่วมมือกันนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะของโครงการขยะอย่างเดียวเนาะจะคิดว่าอย่างนี้นะเรื่องของการจัดตั้งเป็นหมวดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหมวดเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบของทางหมู่บ้านต่อไปเนี่ยที่ว่าคงจะใช้ประโยชน์ของหมวดเนี่ยได้เยอะเลยได้เยอะผมเห็นหมู่อื่นก็มีหมวดแต่บางที่หมวดก็ป้ายมันหมดไปแล้วนะก็ไม่ได้พื้นตรงนี้รวมทั้งหลายอย่างทั้งหมดยาเสพติดก็ใช่เนาะเอาหมวดมาใช้มาดูแลกันผมอยู่ที่นู่นผมใช้ดีเนาะหรือไม่ก็บางทีอาจจะเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการควบคุมดูแลเทศบาลเนี่ยถ้าท่านหมวดของท่านแข็งนะหมวดของท่านแข็งแล้วเกาะกลุ่มกันให้ดีนะท่านสามารถต่อรองอะไรกับเทศบาลได้บอกตรงๆเนี่ยสองหมวดสามหมวดต่อรองเนาะแต่ถ้าเราหมวดเดียวบางทีอาจจะมีพลังน้อยหลายหมวดต่อรองได้เลยไม่จำเป็นต้องรอทั้งหมู่บ้านเพราะรอทั้งหมู่บ้านบางทีเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนไม่มีหมวดเนี่ยเรารวมตัวกันไม่ได้อาจจะไปแค่ไม่กี่คนพลังก็หมดแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหมวดของท่านแข็งนะท่านจะขออะไรจะทำอะไรเป็นสิ่งสำคัญบอกท่านลงนะผมไม่ได้ยุนะไม่ได้ยุเดี๋ยวเพียงแต่ว่านั่นเป็นเรื่องจริงคือเป็นพลังที่เกิดขึ้นแล้วชุมชนนั้นก็จะขึ้นแข็งนี่เป็นเรื่องจริงครับนอนเอาโอเคนะครับก็คิดว่าคงพบปะถือว่าท่านก็พอเข้าใจแล้วนะก็เรื่องขยะนี่มันเป็นปัญหารูปแบบชัดเจนนะครับแล้วหลังจากนั้นขอฝากว่าโครงการขยะเนี่ยเหมือนซอยที่ผมอยู่นะตอนแรกผมเป็นหัวหน้าหมวดเนาะแต่ผมคือหลังจากนั้นเนี่ยผมรับหลายเรื่องผมก็เลยโยนให้ภาษาอาจารย์คุณพิสาเนี่ยจะเป็นหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าหมวดตอนนี้จะก็เลยทำหัวหน้าแกก็ทำงานเนาะทำงานนี้แหละจะบอกพี่ไปเดี๋ยวเดินกับพี่หน่อยจะไปตรวจตัวเรือนก็ไปตรวจตัวเรือนก่อนพี่ผมไม่มีเวลาคือจริงๆแล้วคือไม่อยากไปรุกของแต่ละตัวเรือนก็แล้วเนาะคือเขาอย่างไรเขาถ้าเขาเข้าใจแล้วก็ทำนั่นแหละเดี๋ยวเราไปจับผิดเขาอย่างนี้มันแต่ก็ดีฮะดีเนาะคือเราไปเยี่ยมเยียนกันนะฮะไปเยี่ยมเยียนเราคือพูดง่ายๆเยียนแต่ละตัวเรือนเนี่ยเราไปดูกันว่าในหมวด7ของเราเนี่ยว่าตัวเรือนไหนแยกกันถูกต้องหรือยังอะไรเงี้ยเนาะหรือเตรียมภาชนะไปถูกไหมเนาะคือถังคือจริงๆมันจะมีถังบวชถังใหญ่ถังใหญ่ถังเดียวจริงๆมันถังเดียวอย่างน้อยอยู่ก็ใส่พวกขยะเปียกใช่ไหมฮะมันจะเป็นขยะเปียกที่นำกลับมาใช้ใหม่ก็คือให้พวกไก่พวกอะไรพวกเนี้ยนะพวกเป็ดเอามากินได้อยู่พวกขยะเปียกนะแต่จริงๆเนี่ยต้นไม้ไก่ตรงนี้ต้นไม้ไงก็ไปปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะนั่นแหละเนาะแล้วเสร็จแล้วพวกไปเศษป้ายไปหญ้าอะไรพวกเนี้ยก็หลุดเสาเหวี่ยงคือมันอย่างที่ว่าเรามีหลายประเภทนะเราก็แยกกันทำอยู่นั่นแหละเนาะก็คือทำให้มันถูกระบบมากที่สุดนะครับก็คิดว่าคงเข้าที่เข้าทางคิดว่าอีกหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปเครียดนะผมเลยอย่าไปเครียดกันเนาะอย่าไปเครียดก็ค่อยๆทำนะครับก็ฝากอย่างนี้ด้วยนะก็ทางพวกผมยังไม่ทิ้งนะยังไม่ทิ้งทางพวกเรานะในฐานะเป็นกรรมการของหมู่บ้านก็เป็นผู้รู้อยู่แล้วก็มาดูแลนะเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็พากันมาที่ไหนนะครับก็ฝากตรงนี้นะครับก็โอเคนะฮะก็พบปะกันได้รู้จักกันนะครับแต่บางท่านก็รู้จักผมอยู่แล้วเนาะแต่บางท่านก็ยังไม่รู้จักมาบ่อยก็นั่นแหละ
ซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งบ่อยผมไปออกกำลังกายเช้าแล้วกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนั้นนะแต่อีกหน่อยถ้าเป็นไปได้นั้นของกลุ่มด้านนั้นกลุ่มด้านนั้นก็ให้รวมตัวกันให้ดีแล้วเสร็จแล้วขอไอ้ทางเดินใหม่นั่นแล้วกันว่าเดินแล้วมันพลิกจะโดนพลิกก่อนผมไปออกกำลังกายเขาเดินตอนหลังไม่ไหวผมไปวิ่งอบจไปวิ่งอบจผมเคยฝากทางพี่หมอเนาะทางพี่หมอพันนะบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่ขอใช้ของของเทศบาลมาเขาเรียกว่าโอเวอร์เดย์คือต้องตามช่างเขาจะรู้คือเคลือบปิดไว้เลยเนาะเอาอันนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะคือเทด้านหน้าเพราะว่าพื้นหน้ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะโอเวอร์เดย์เสร็จเรียบร้อยเจ๊บอกว่ากลัวรถจะไปวิ่งเขาบอกคือไปเดี๋ยวนักการรถวิ่งเนาะคือขอเทก่อนเถอะเดี๋ยวเราตกลงกันเอาท่อไปวางเอาอะไรไปแม่รถข้ามันก็จบแล้วใช่ไหมแต่ขอให้ทีก่อนเนี่ยแต่ไม่ทีให้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นแต่นั่นแน่ดีเอาวัดเอาว่าเดี๋ยวรวมตัวกันก็ได้การด้านโน้นนะเนาะด้านโน้นเขารวมตัวกันมาเสร็จแล้วก็คุยกับทางกรมเจ้าท่าเนาะขอกรมเจ้าท่าแล้วเสร็จแล้วขออนุญาตใช้พื้นที่เรียนอะไรนะเช่นกันของโบราณเนาะโบราณนี้ก็เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าอยากไงก็จัดเป็นระดับที่จะบางนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจชาวบ้านอะไรต่างๆทั้งหลายนั่นแหละปัญหาทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยประเด็นคือที่ว่าเรารวมตัวกันคือเวลาเราจะทำแผนนะคือจริงๆแล้วนะคือทุกวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาเมื่อก่อนเขากำหนดไว้เลยว่าให้เทศบาลเนี่ยออกมาจัดทำประชาคมเขากำหนดไว้เลยทุกปีเนี่ยคุณต้องมีประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ประชาคมตำบลเมื่อก่อนนะกฎหมายกำหนดแต่ตอนหลังเนี่ยปีหนึ่งทำประชาคมผลเดียวคือประชาคมตำบลวันนั้นผมก็ดูในไลน์ผมเห็นผู้ใหญ่ไปนั่งอยู่ประชาคมตำบลใช่ไหมจริงๆแล้วประชาคมตำบลเอาปัญหามาจากไหน เอาปัญหามาจากไหน นั่งกันเองนะเนี่ยนั่งกันเองเลือกใครก็ไปนั่งโอเคไอ้ก็ถ้าสมมติว่าสทคนนั้นเอาใจใส่หน่อย เอาใจใส่หน่อยเขาก็เสนอที่ในส่วนที่เขาอยากทำเห็นไหมฮะแต่เขาไม่ถูกที่ทำปัจจุบันนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยการจัดทำก็จะปัญหาทั้งหลายไม่ต้องมาจากชาวบ้านมาจากชาวบ้านเขาให้จัดทำประชาคมผมอยู่ที่นู่นนะถึงกฎหมายไม่บอกไม่ได้บอกว่าให้จัดทำประชาคมปัจจุบันเลยนะผมก็เรียกชาวบ้านมานั่งคุยเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างเงี้ยจัดทำประชาคมว่าปัญหามันคืออะไรและเสร็จแล้วพอจัดทำประชาคมเสร็จก็นำไปเสนอประชาคมตำบลแล้วก็ออกเข้าแผนเพราะบางโครงการเนี่ยบางเรื่องเนี่ยใช้งบน้อยๆเนี่ยมันก็ใช้เงินของเทศบาลได้แต่บางโครงการบางเรื่องเนี่ยมันใช้งบเยอะถ้าเกิน 500,000 ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเกินศักยภาพมันต้องใช้ของงบประมาณของกระทรวงและวงกลมหรืองบเหลือของจังหวัดหรืองบของเฉพาะกิจมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีการเสนอ ไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงมันก็จบปัญหาก็เกิดอีกโอ้กันตรงนะด้วยการเข้าแผนนี่คือจบอยู่ตรงนี้เนี่ยกินอะไรกันมาเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวเย็นรีบไปธุระมาด้วยหรือไปซื้อของฝรั่งเมื่อกี้อะไรนะที่ใช้ทัวร์เนี่ยเขาเรียกขนมปักหม้อเนี่ยจะปักหม้อรีบก็มาดิซื้อตรงนั้นก็ขอซ่อมตรงนั้นมีกินกินมาดีนะบอกไปนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการจัดทำหมวดเนี่ยประโยชน์มากมายเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องขยะไม่ใช่เฉพาะเรื่องจัดทำประชาคมของหมู่บ้านอย่างเดียวเราจัดเรื่องอื่นก็ได้หมดเนาะเรื่องอื่นในที่นี้ก็คือเรื่องของเราคิดขึ้นมาเองในหมวดของเรานี่บอกกันตรงนะคือก็เรียกว่า การคิดเชิงรุก การคิดเชิงรุกไม่ใช่ตั้งรับ
ตั้งรับก็คือเขาเอามาให้เอามาให้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมครับเอามาให้ในสิ่งที่ไม่ต้องเราไม่ต้องการหรืออาจจะต้องการถ้าเขาเอาใจบุญแต่เรามานั่งคุยกันว่าเราเชิงรุกเราต้องการอะไรนั่นแหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเขาเรียกว่าพลังของกลุ่มพลังของหมวดนี่ขอบท่านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับขอให้เราเข้มแข็งนะครับเอาใจสู้เอาใจช่วยสู้นะครับก็คิดว่าคงท่านนี้ก่อนแต่คุยยาวอยู่หนึ่งใช่เยอะประสบการณ์มันเยอะนะครับก็โอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากนะที่ให้ผมได้มาพูดคุยอยู่นี้นะฮะก็เป็นกำลังใจนะครับขอให้หมวดเจ็ดเนี่ยประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จที่อย่างน้อยสุดท่านก็คือส่วนหนึ่งของบ้านส่วนหนึ่งท่านก็ได้ช่วยเหลือบ้านนะก็โดยการรวมพลังของ